ข่าวปังข่าวเด็ดข่าวแซ่บอีหลีอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube วันบันเทิงอย่าลืมกดซับสไครบ์ด้วยนะครับสารภาพครับคือผมเคยแบบสูบบุหรี่เคยกินเหล้าเคยไม่ดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยตอนนี้ผมเลิกหมดเลยอ่ะกลายเป็นว่ามันดีมากอ่ะสุขภาพดีขึ้นมากๆแล้วก็เราไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ออกกําลังกายอยู่ในรูทีนของการที่ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยวิ่งออกกําลังกายถ้าตอนเช้าวิ่งไม่ได้ก็วิ่งเย็นไปซ้อมมวยแล้วก็รู้สึกสดชื่นขึ้นรู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นมากๆคือแข็งแรงขึ้นจริงๆอ่ะครับเมื่อก่อนเราออกกําลังกายฟิตเนสเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็เหมือนมีกล้ามเหมืออะไรงี้ใช่ไหมครับแต่ระบบภายในเราไม่ได้แข็งแรงไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเอ้ยมันสุขภาพดีจริงๆมันเริ่มมาแตะอีกแบบนึงแล้วแบบเอ้ยอันนี้สดชื่นดีเฟรชขึ้นใช่ครับให้เป็นเรื่องของสุขภาพตัวเองมากกว่าปีนี้ผมมีโอกาสได้ลงชกมวยแล้วก็ได้ออกกำลังกายแล้วผมก็สารภาพครับคือผมเคยแบบสูบบุหรี่เคยกินเหล้าเคยไม่ดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยตอนนี้ผมเลิกหมดเลยอ่ะกลายเป็นว่ามันดีมากอ่ะสุขภาพดีขึ้นมากๆแล้วก็เราไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ออกกำลังกายอยู่ในรูทีนของการที่ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยวิ่งออกกำลังกายถ้าตอนเช้าวิ่งไม่ได้ก็วิ่งเย็นไปซ้อมมวยแล้วก็รู้สึกสดชื่นขึ้นรู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นมากๆคือแข็งแรงขึ้นจริงๆอะครับเมื่อก่อนเราออกกำลังกายฟิตเนสเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็เหมือนมีกล้ามเหมืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ระบบภายในเราไม่ได้แข็งแรงไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเอ้ยมันสุขภาพดีจริงๆมันเริ่มมาแตะอีกแบบนึงแล้วแบบเอ้ยอันนี้สดชื่นดีเฟรชขึ้นใช่ครับก็เกือบจริงๆเกือบครึ่งปีแล้วครับเกือบครึ่งปีแล้วที่แบบจริงๆผมก็ไม่ได้ติดอะไรมันนะครับแต่ว่าเราเคยแบบสูบบุหรี่อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นความอยากลองอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บผมก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเลิกนะแต่ว่ามันจะมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแต่ผมเป็นคนที่เวลาทำอะไรลองอะไรแล้วผมจะมีจุดจบของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมอยากรู้พอรู้จบก็คือจบผมก็คือพอแล้วก็ไปทำอย่างอื่นมีความสุขมากคือเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราผมยอมรับมันอ่อนแอครับเราอ่อนแอที่ว่าเราตัดขาดจากความสุขมักง่ายพวกนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราอ่อนแอเองใจเรามันอ่อนแอที่แบบไม่ยอมวางมันได้ไม่ยอมที่จะจัดสรรเวลาชีวิตให้ทำสิ่งที่มันดีกับตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้เราไม่สามารถถอยออกมาจากมันได้สักทีอะไรเงี้ย